นับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมกลับมาพบกับรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่4ของรายการแล้วนะครับเรายังคงอยู่บุรีรัมย์พี่บอมใช่ป่ะแน่นอนบอกเราไปบุรีรัมย์ครั้งนี้นี่มันมากเลยนะเรามีเขาเรียกว่ามีกลุ่มที่รู้จักกันต้อนรับอยู่ทั้งตอนแรกก็เป็นดูคติบุรีรัมย์ใช่ไหมเราไปงานยามาฮ่าเสร็จงานยามาฮ่าปุ๊บดูคติบุรีรัมย์แล้วก็ยังไปเจอกับกลุ่มฮาร์เลย์กลุ่มฮาร์เลย์ที่บอกว่าชื่อ Wolf Rider Wolf Rider เป็นแก๊งฮาร์เลย์ท้องถิ่นว่างั้นเลยเขาประจำอยู่ที่บุรีรัมย์เลยพร้อมกับร้านที่บอกชื่อร้าน B70 ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าทำไมเนี่ยงานนี้ตู่ได้อยู่แต่ถามว่าทำไมต้องเอาเบรกนี้มาไว้ตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเบรกหน้าก็จะอินกับเรื่องของฮาร์เลย์เหมือนกันเดี๋ยวเป็นอะไรค่อยว่ากันเบรกหน้าอันนี้เป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเราเองพอมีโอกาสได้ไปที่ร้านนี้แล้วก็ไปเจอกับกลุ่ม Wolf Rider เป็นพี่ๆที่น่ารักนะครับเป็นกลุ่มที่คนที่ใช้ฮาร์เลย์ที่อยู่ที่บุรีรัมย์แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับก็เป็นการเข้าไปพบปะพูดคุยแล้วก็แนะนำร้านนี้เป็นร้านที่น่ารักมากบรรยากาศดีอยู่ติดกับสนามนะอยู่ข้างสนามเลยข้างสนามเลยข้างสนามช้างเลยนะครับเพราะนั้นใครที่ไปก็มีโอกาสแวะเวียนไปก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วเปิดโอเพ่นสำหรับ2ล้อพี่น้องทุกท่านไม่ได้เจาะจงว่าเราเป็นฮาร์เลย์อย่างเดียวแต่ว่ากลุ่มพี่ๆเขาอะเป็นกลุ่มฮาร์เลย์ที่ขี่อยู่ที่ร้านเขาเนี่ยเวลาที่แบบมีถ่ายทอดสดอะไรก็เปิดถ่ายให้ดูได้นะอย่างวันนั้นเราไปดูการแข่งขันมอเตอร์จีพีด้วยนะครับไปดูบรรยากาศกลุ่มวูฟเอาเป็นว่าเดี๋ยวก่อนที่จะขอบคุณสปอนเซอร์เลยเอาเป็นว่าทิ้งก่อนที่เข้าไปจะโยนเข้าสู่บรรยากาศนะก็ขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนดีกว่านะครับครับผมโชว์อัพดีๆเนี่ยคำหนึบโชว์อัพไวท์เอสเนี่ยสารละเดือน Fast by Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง S Speed โซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นอ่ะไปดูเรื่องราวของ Wolf Rider บุรีรัมย์ครับกับร้าน B70 ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าผมพาคุณผู้ชมนะครับพร้อมกับพิธีกรอีก2ท่านวันนี้เรามากันทั้ง3คนเลยนะครับมาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับแน่นอนว่าที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่เหล่าบรรดาไบค์เกอร์มากมายนะคนใช้รถที่นี่เยอะใช้ขี่มอเตอร์ไซค์เยอะมากนะครับที่นี่แล้วก็ยังมีสถานที่หลายๆสถานที่ที่น่าสนใจเรียกว่าวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่นี่ครับที่ร้านนี้คือร้านชื่อร้าน B70ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เหล่าบรรดาไบค์เกอร์ทั้งหลายแวะเวียนมานั่งกินนั่งดื่มนั่งคุยกันคุยกันนะครับอันนี้ที่เล็กๆใช่อันนี้ก็เริ่มหลากหลายเข้ามาแล้วนะนอกจากวิถีไบค์เกอร์ที่เราจะมาทำความรู้จักแล้วมีที่สำนักพักพิงในการปาร์ตี้เล็กๆการมีที่เล็กระหว่างวันหยุดหรือวันวีคเอนด์ก็ได้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้จังหวัดบุรีรัมย์นะครับไม่ได้เป็นจังหวัดที่เป็นจังหวัดสำหรับผ่านอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวนี้ต้องแวะแล้วกลายเป็นจุดหมายที่หลายๆคนเดินทางมุ่งหน้ามาที่นี่เลยใช่ครับผมทั้งนั้นก็เอาเป็นว่าตอนนี้พี่ๆเขาก็รอเราอยู่แล้วครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกเรา3คนนั้นจะพาไปรู้จักกับพวกพี่ๆเขาแล้วก็พาไปชมว่าวิถีไบเกอร์ของชาวบุรีรัมย์นั้นเป็นอย่างไรบ้างบรรยากาศในร้านเป็นยังไงครับไปดูนะครับไปเลยครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเรามาอยู่บรรยากาศเรียกว่าบรรยากาศภายในร้านแล้วครับแล้วก็เจอกับพวกพี่ๆก็เรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวเราจะแนะนำกันทีละคนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับพี่แนะนำตัวก่อนเลยผมชื่อชาญนะครับอยู่กลุ่ม Wolf นะครับขับ Fat Boy Low อยู่ครับFat Boy Low แล้วร้านเนี่ยพี่ร้านนี้เป็นร้านเป็นร้านของกลุ่ม Wolf ครับชื่อว่าร้าน B70ธรรมดาคือพี่คนที่นี่อยู่แล้วครับเป็นคนพื้นที่อยู่แล้วพื้นที่ครับแล้วก็ร้านนี้เปิดมานานยังพี่ได้2ขวบพอดีนะพี่ดม2ขวบครับมา2ปีแล้วมาฉลอง2ขวบพอดีร้านก็คือหาที่
นั่งที่ดื่มให้สำหรับชาวไบเกอร์ทั้งตัวเราเองและกลุ่มที่ผ่านไปผ่านมานะครับจริงๆที่นี่เปิดรับหมดขอให้เป็นสองล้อด้วยกันสองล้อมาไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นฮาร์เลย์รถอะไรก็ได้แวะมาพูดคุยผ่านไม่มีรถก็เข้ามาได้แล้วก็แวะมาพูดคุยกันที่นี่เองได้ครับพี่ท่านต่อไปครับสวัสดีครับผมวีครับอยู่กลุ่มระวางไรเดอร์ครับตอนนี้ขับอัลต้า B03 อยู่ครับก็แสดงว่าที่นี่ก็มีหลายๆกลุ่มใช่ไหมเมื่อกี้เป็นวูฟไรเดอร์อันนี้เป็นลาวาไรเดอร์รวมๆก็ขี่ด้วยกันก็รวมๆขี่ด้วยกันนะครับต่อไปครับพี่ครับสวัสดีครับผมยาครับอยู่กลุ่มวูฟไรเดอร์ครับทูดี้ขี่ซอฟทิลดีลักครับผมสวัสดีครับผมโดมนะครับอยู่กลุ่มวูฟไรเดอร์นะครับตอนนี้ก็สมาชิกมาอาจจะเบาบางเพราะว่าบางคนอยู่ต่างจังหวัดนะฮะวูฟไรเดอร์เห็นบอกว่าช่วงนี้พอดีไปชนกับมีไปต่างประเทศกันด้วยใช่ไหมขี่ไปลาวใช่ไหมเงินอยู่ลาวฮะตอนนี้เห็นว่าเข้ามาเมืองไทยแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงก็เลยอ่ะโอเคแค่นี้ก่อนครับสมาชิกเราตอนนี้ร้านนี้เวลามาก็จะมาพบปะพูดคุยสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องมอเตอร์ไซค์กันที่นี่นะฮะจะเป็นทุกวันเสาร์ที่เราจะแวะเวียนมาหากันนะครับครับเดี๋ยวเชิญพี่ใช้รถอะไรครับตอนนี้ขับรถอยู่ผมใช้สติดไกด์ปี2012สติดไกด์โอเคพี่โดมครับแล้วมีความหมายป่ะฮะวูฟไรเดอร์เนี่ยมาจากอะไรหมาป่าหรือว่าใช่ครับหมาป่าคือทำไมถึงเป็นวูฟไรเดอร์พี่ก็สมัยก่อนผมอยู่ภูเก็ตแล้วทีนี้ผมมีโอกาสได้ไปนั่งเรือกับเพื่อนเรือยอทนะฮะแล้วตรงเรือก็เขียนว่าซีวูฟผมเลยมองว่าวันไหนวันหนึ่งผมขี่ฮาร์เลย์ผมจะใช้คำว่าวูฟไรเดอร์เมื่อก่อนผมอยู่ภูเก็ตตอนนี้กลับมาอยู่บ้านผมเป็นคนบุรีรัมย์ครับโอเคครับยินดีต้อนรับนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาบุรีรัมย์ยินดีต้อนรับครับครับผมครับท่านต่อไปครับใช่ครับป๋าแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมหมูบุรีรัมย์ครับวันนี้ขี่ฮอนด้าวันคิรีมาครับวันคิรีนะครับสวัสดีครับผมตั้มวูฟไรเดอร์ครับผมตอนนี้ใช้BMW GS1200 ครับผมถือว่าเป็นคนเดียวที่ใช้ตัวนี้ตอนนี้ทำไมไม่ขี่ฮาร์เลย์เหมือนคนอื่นนะครับก็ขายเวลาขายเงินเก่าครับตอนนี้เดินทางบ่อยครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็น BM ครับผมสะดวกกว่านะทำไมถึงมาเจอกันได้ครับพวกพี่ๆคือก่อนหน้านี้ต่างคนต่างขี่แล้วก็เป็นคนบุรีรัมย์ด้วยกันก็มีใจในชอบพอในสิ่งที่เรารักเหมือนกันก็เลยชวนกันขี่รถท่องเที่ยวฮะเพราะแต่ละคนก็มีอาชีพการงานก็เราใครเครียดจากการงานก็หาขี่รถเที่ยวกันก็อาจจะมีขึ้นเหนือบ้างอีสานบ้างฮะแล้วแต่ว่ากิจกรรมนั้นจะไปที่ใดก็แสดงหลักๆที่ผมรู้ตอนนี้ที่เท่าที่ทราบก็มี2กลุ่มอะไรใช่ไหมพี่ครับบุรีรัมย์วูฟไรเดอร์กับลาวาไรเดอร์ที่อยู่ในบุรีรัมย์ครับผมแล้วมีกิจกรรมอะไรที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้บ้างพี่หรือปกติของกลุ่มเราสองนัดกันยังไงทุกปีฮะเรียนที่ในถิ่นธุรกันดารครับเราจะดูแลในเรื่องของคล้ายๆกับว่าโรงเรียนไหนขาดแคลนอะไรเราก็จะรวบรวมกันหรือจัดกิจกรรมสักอย่างให้มันมีตัวเม็ดเงินขึ้นมาเพื่อไปทำบุญตรงนั้นกันครับเพราะเป็นพวกอุปกรณ์การเรียนบ้างเงินสนับสนุนบ้างหรืออะไรหลายๆอย่างที่โรงเรียนนั้นขาดแคลนอยู่ครับโอเคก็เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้กับสังคมบ้างไม่ใช่ว่าเราไปขี่เที่ยวอย่างเดียวนะครับทำบุญด้วยปกตินี่มีกันประมาณกี่ท่านครับเฉพาะวูฟไรเดอร์นี่มีอยู่25ครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ต่างจังหวัดกันมีขอนแก่นสุรินทร์หนองคายพิมายฮะคนในละแวกไม่ไกลมากครับครับไม่ไกลมากเป็นสมาชิกอยู่ด้วยแล้วรถแต่ละรุ่นนี่คือเหมือนกันยี่ห้อเดียวกันหรือว่ามีแตกต่างอาจจะคนละสไตล์รุ่นไปฮะแล้วแต่สเปคใครสเปคมันครับผมแล้วที่ร้านนี่พี่ที่ร้านนี้เปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันครับที่ร้าน B70 ยินดีต้อนรับทุกคนกี่โมงถึงกี่โมงพี่ก็ตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงเที่ยงคืนตามเวลาของรัฐการกำหนดเราไม่เปิดเกินนะครับข้าวพูดคุยดื่มกินกันคุยกันตามแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะไม่มีรถก็มาได้ฮะยินดีครับทีนี้เรามาถามถึงฟีลลิ่งพี่ในการพี่ขี่ตัวนี้ซูเปอร์ไกด์ใช่ไหมฟีลลิ่งเป็นยังไงบ้างผมขี่มาหลายตัวก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพอดีก็อยากจะลองตัวนี้บ้างครับก็มันตอบโจทย์ตอบสนองได้ขนาดนี้ขนาดไหนก็เดินทางไกลอ๋อใจเรายังชอบในฮาร์เลย์อยู่ก็เลยอ่ะตัวนี้ดีกว่าลองดูเพราะว่าผมขี่มาหลายตัวตัวนี้มันใหญ่ทั้งทั้งอะไรตัวอะไรผมขี่มาหลายตัวละก็ตอนนี้วูฟก็ถ้าจะครบรอบก็สิ้นปีนี้ก็ครบรอบ10ปีพอดีโอ้โหนานนะเนี่ยอีกหนึ่งตั้งกลุ่มมาหนึ่งกลุ่มที่เป็นเดอะเลเจนด์คือว่าเป็นตำนานละ10ปีคือว่าเป็นเลเจนด์ละก็ขี่กันมานานแล้วก็นี่เลยต่างค่าย Adventure Touring นะครับก็คือเป็นไงบ้างครับทำไมถึงเลือกคันนี้ครับฟีลลิ่งแตกต่างกันยังไงเพราะว่าการเดินทางครับพี่ค่อนข้างจะสบายและไม่เหนื่อยมากครับผมอารมณ์การขับรถ
ถามว่าสนุกไหมอารมณ์สนุกก็จะหายไปไม่เหมือนฮาร์เลย์ครับเอาแต่ก่อนขี่ฮาร์เลย์เหมือนกันใช่ครับอารมณ์ขับฮาร์เลย์จะสนุกกว่าแต่ว่าอารมณ์สบายผมว่าบีเอ็มสบายกว่าทางไม่เหนื่อยเช่นด้วยกันใช่ครับก็เดินทางเหมือนเดิมครับผมคันเร่งติดมือเครื่องยนต์แบบ 1,200 นี่เหลือใช่ครับที่บุรีรัมย์เองนี่เขามีศูนย์บริการหรือมีศูนย์อะไรครบไหมที่นี่ศูนย์ฮาร์เลย์มีไหมศูนย์ฮาร์เลย์ยังไม่มียังไม่มีครับที่รู้มีดูคาติมีไหมดูคาติมีศูนย์ดูคาติครับผมที่บุรีรัมย์คาวาซากิแล้วว่าที่ผมก็เลยจะถามว่าแล้วเราจะเซอร์วิสทีทำยังไงเออนั่นดิก็ทางซ่อมกันเองให้พี่โดมพี่โดมครับพี่โดมอธิบายหน่อยอย่างเรารู้จักช่างโคราชรู้จักคนแก่นมากอย่างเงี้ยพอมีปัญหาอะไรแล้วก็โทรศัพท์คุยกันก็ส่วนมากจะไม่เจอกันหนักๆครับก็แบบก็ปรึกษากันได้ก็ปรึกษากันได้ครับส่วนมากคือดีตรงที่ว่าคือเรามีเพื่อนครับให้คำแนะนำเราได้ไม่ใช่ช่างโดยตรงอ่ะคือแบบว่าเหมือนลักษณะว่าพอเรามีปัญหามาปุ๊บยกมาเลยดีกว่าอย่างเงี้ยไม่ใช่โอเคพอมีปัญหาก็คุยกันเผื่อแก้ไขอะไรได้ทำอะไรได้ก็ว่ากันไปได้เกือบตรงนี้ครับเยอะอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวพี่ฝากถึงน้องๆหน่อยที่เขาขี่รถกันทุกวันนี้ในฐานะที่เป็นต้องบอกว่าเป็นรุ่นพี่นะรุ่นใหญ่แล้วขี่รถกันมานานแล้วฝากถึงน้องๆทุกวันนี้นะเพราะว่าในเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องความปลอดภัยให้ฝากถึงน้องๆหน่อยที่ขี่รถกันเดี๋ยวผมยกให้น้าหมูแล้วกันผู้หลักได้ครับได้ครับให้น้าหมูป๋าจัดการครับป๋าปัจจุบันนี้มีพวกเราที่มาขี่บิ๊กไบค์เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวแล้วก็ออกท่องเที่ยวกันดังนั้นความประมาทหรือว่าพลาดพังเพียงนิดเดียวเนี่ยถึงแก่ชีวิตเลยเพราะว่าเราไม่เหมือนรถยนต์เพราะนั้นการขี่ก็อยากจะฝากเตือนทุกท่านว่าไปด้วยความระมัดระวังชัวร์ค่อยไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องรีบไปนะครับชมบรรยากาศรอบข้างไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะมีความสุขกับการขับขี่ครับอุปกรณ์การแต่งตัวต้องให้พร้อมด้วยนะตรงนี้สำคัญนะด้วยความปลอดภัยจุดหมายเราไปสนุกกันที่นู่นดีกว่าระหว่างทางเราก็ชมวิวชมนกไปก็คือขอให้มีสติในการขับขี่ไม่ประมาทที่สำคัญไม่ประมาทใช่เดี๋ยวฝากท่านนิดนึงครับบอกสถานที่หน่อยตั้งอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนหาได้ยังไงไม่งั้นเดี๋ยวให้เจ้าของร้านเจ้าของร้านเจ้าของร้านฝากอะไรครับอยู่ตรงไหนตั้งอยู่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวหรือลูกค้าต่างถิ่นที่เข้ามาหรือเป็นคนมาเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ก็ง่ายๆนะครับคืออยู่บริเวณใกล้กับสนาม iMobile นะครับติดกับสนาม iMobile เลยติดกับสนาม iMobile แต่เพียงว่าเป็นซอยของโรงวิกโรงงานวิกแค่นั้นเองบอกถ้าถามคนก็คือเลยสนาม iMobile มาแล้วก็เลี้ยวเข้ามาทางซอยโรงงานวิกครับผมง่ายๆก็คือติดกับสนาม iMobile ซอยโรงงานวิกแค่นั้นครับเพราะเรานั่งอยู่นี่ก็มองเห็นเลยคือสนาม iMobile ด้านหน้าเราก็คือจะเป็นจุดเมนเลยก็คือสนาม iMobile ร้านก็ติดถนนเห็นชัดเจนชื่อร้านอะไรพี่มีเบอร์ติดต่อไหมเบอร์ติดต่อก็ง่ายครับโทรที่โดยผมโดยตรงหรือเบอร์ลูกน้องแต่ถ้าเบอร์ผมก็0956519491ได้เลยครับอีกนิดนึงพี่ผู้ฝากถึงกลุ่มที่บอกว่าเป็นบู๊ปไรเดอร์กับลาวาไรเดอร์เผื่อมีน้องๆที่เขาเพิ่งจะขี่รถเนี่ยที่อยู่โซนละแวกใกล้เคียงเนี่ยอยากจะมาเข้าร่วมกลุ่มอยากจะมาเจอพวกพี่ติดต่อพวกพี่มีเฟซหรือมีเพจอะไรไหมพี่โดยมากทางผมจะประกาศเรื่องงานเรื่องการปาร์ตี้ส่วนมากจะประกาศผ่านทาง B70 แล้วก็กลุ่มไลน์ของเราอ๋ออย่างนี้ก็เข้ามาเจอที่ร้านเขาเจอได้เลยแล้วก็กลุ่มไลน์ของเราก็จะมีกลุ่มไลน์ของ Wolf กับกลุ่มไลน์ที่เป็น Rider on the way ชื่อว่า Rider on the way อยู่แล้วครับเป็นกลุ่มรวมของเรา2กลุ่มใหญ่เพราะนั้นน้องๆเขาถ้าเกิดเขาอยากมาขี่ด้วยก็เข้ามาหาที่ร้านอ๋อได้เลยครับมาแนะนำตัวพูดคุยอาจจะมาร่วมกันนะครับแล้วอยู่มีรถแล้วก็อยู่โซนแถวๆนี้นะจะได้มารู้จักกันใช่ผมยินดีอย่างมากเลยครับก็ต้องขอบคุณพวกพี่ๆทั้งหมดด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนะครับลาวาด้วยนะครับทั้ง2ทีมแล้วก็ฝากไปถึงใครที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่าเดินทางมาบุรีรัมย์แวะมาที่นี่ครับเข้ามาพูดคุยครับผมแลกเปลี่ยนประสบการณ์พูดคุยกับพวกพี่ๆเขาได้เขาอยู่กับประจำที่นี่อยู่แล้วหรือใครไม่มีมอเตอร์ไซค์ก็เข้ามาพูดคุยได้ชื่นชอบในเรื่องราวของ2ล้อพูดคุยกันได้ปรึกษากันได้นั่งชิลได้โอ้โหร้านชิลมากข้อมูลได้แล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศในร้านนะครับว่าบรรยากาศในร้านเป็นยังไงครับ